และนี่นะครับก็คือบัตเตอร์ฟรุตคัมเบิลนะครับทั้ง4รสชาติเลยนะครับที่ทางฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับรังสรรค์ขึ้นมานะครับตัวแรกเลยนะฮะคุณผู้ชมก็คือ Butterfruit Crumble Strawberry นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเนื้อเค้กนะครับละเอียดเนียนนุ่มมากๆนะครับชุ่มฉ่ำด้วยสตรอเบอรี่นะครับพรีเมียมจริงๆนะครับเข้ากันดีมากๆนะครับกับครัมเบิลกรอบๆที่โรยด้านบนล่ะครับรสชาติที่2นะครับก็คือ Butterfruit Crumble กล้วยหอมนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่ากล้วยหอมเนี่ยหอมจริงๆครับคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบกล้วยหอมนะจะรู้อยู่แล้วว่าตัวกล้วยหอมเนี่ยกับบัตเตอร์เค้กเนี่ยเวลาเขาอบพร้อมๆกันมันจะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับแล้วก็ความหวานที่กลมกล่อมลงตัวมากๆเลยยิ่งเรามีครัมเบิลด้านบนนะครับครัมเบิลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยกรอบอร่อยแล้วก็มีความหอมยิ่งขึ้นด้วยตัวอัลมอนด์ด้วยยิ่งเคี้ยวก็ยิ่งฟินครับแนะนำจริงๆนะใครที่ชื่นชอบเบเกอรี่ที่มีกล้วยหอมเนี่ยตัวนี้ห้ามพลาดครับตัวต่อมานะครับ Butterfruit Crumble Blueberry นะครับตัวนี้พิเศษจริงๆครับคุณผู้ชมทุกตัวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยใช้ผลไม้สดอยู่แล้วนะครับแต่เนี่ยคุณผู้ชมใครๆก็รู้นะว่าบลูเบอรี่เนี่ยเป็นผลไม้ที่พรีเมียมมากๆราคาก็แพงนะครับแต่มันแลกมาด้วยความอร่อยและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วดูครับคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่มาแบบเหมือนโรยเต็มเลยนะฮะใครที่ชื่นชอบบลูเบอรี่หรือผลไม้เบอร์รี่เนี่ยทั้งอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยแนะนำเลยนะครับและตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือ Butterfruit Crumble Apple นั่นเองนะครับใครๆก็ชื่นชอบนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะมีทั้งแอปเปิ้ลสีแดงและแอปเปิ้ลสีเขียวเนาะรสชาติก็จะมีทั้งหวานหวานเปรี้ยวๆนิดๆเวลาอบเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีความฉ่ำมากๆครับคุณผู้ชมแนะนำเลยนะครับทั้ง4รสชาตินะครับผมเนี่ยบอกได้เลยว่าเหมือนเป็นสวรรค์3ชั้นของคนชอบทานขนมหวานเลยนะครับ1เลยนะฮะคุณผู้ชมบัตเตอร์เค้กเนี่ยเป็นสูตรพรีเมียมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเขาใช้อัตราส่วนเนี่ย1ต่อ1เลยน้ำตาล100เนย100แป้ง100นะครับเรียกได้ว่าพอทำออกมาปุ๊บเนี่ยจะเป็นบัตเตอร์เค้กคุณภาพดีอันที่2นะครับจะเป็นผลไม้อาจารย์ใช้ผลไม้สดที่คัดพรีเมียมจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูเบอรี่สดนะฮะกล้วยหอมแอปเปิ้ลหรือว่าสตรอเบอรี่นะครับนี่เห็นไหมลูกโตๆแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมน่ากินมากๆนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับที่ชื่นชอบกันจริงๆก็คือครัมเบิลกรอบๆด้านบนนะครับเวลาทานเนี่ยมันจะมีความกรอบความหอมของเนยมากๆและยิ่งเคี้ยวเนี่ยก็จะยิ่งอร่อยเพราะว่าเราใส่อัลมอนด์เข้าไปแบบจุใจเลยครับดังนั้นนะครับคุณผู้ชมกัด1คำนะฮะฟินถึง3อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบัตเตอร์นุ่มๆนะครับผลไม้ฉ่ำๆแล้วก็ครัมเบิลกรอบๆใครที่ชื่นชอบทั้ง3อย่างนี้เนี่ยผมแนะนำนะครับกับ Butterfruit Crumble ครับพูดกันขนาดนี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมขนมตัวใหม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยใครสนใจสั่งกันได้เลยนะครับ1กล่องนะครับ1ชิ้นเนี่ยขนาด2ปอนด์นะครับประมาณ1กิโลนะครับราคาพิเศษนะครับ950บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะครับ1ก้อนนะครับชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเราซีลสุญญากาศแล้วก็บรรจุลงกระป๋องแบบนี้นะครับหลายคนถามว่าโอ้โห1ก้อนนี่1ชิ้นแบบนี้กินกันได้เยอะไหมนะครับแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมหั่นแบบนี้ฮะ1ก้อนได้10ถึง12ชิ้นเลยนะครับหั่นปุ๊บก็จะได้ชิ้นใหญ่ๆหนาๆนะครับแบ่งกันกินได้ทุกคนในครอบครัวเลยแหละครับนี่นะฮะคุณผู้ชมตัวอย่างนะครับ1ชิ้นผมหั่นออกมาได้แบบนี้อันนี้ชิ้นใหญ่นิดนึงอาจจะหั่นได้ประมาณ8ชิ้นนะครับ8ถึง10ชิ้นแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูนะเนื้อบัตเตอร์โอ้โหแน่นๆแบบนี้เนียนละเอียดมากๆนะครับบลูเบอรี่ฉ่ำๆเลยใส่ไม่ยั้งนะครับแล้วด้านบนครัมเบิลกรอบๆสังเกตมีอัลมอนด์เยอะด้วยยิ่งกินยิ่งฟินแน่นอนนะครับแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมทานเปล่าๆเนี่ยถ้าได้มาปุ๊บเนี่ยอุ่นไมโครเวฟก็ได้นะครับหรือว่าจะอบในเตาอบก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ครัมเบิลเนี่ยได้กรอบยิ่งขึ้นนะครับหรือถ้าใครบอกว่าอุ๊ยที่บ้านมีไอศกรีม1สกู๊ปวางข้างๆตรงนี้ฟินแน่นอนครับคุณผู้ชมครับแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเก็บแช่เย็นได้นะ14วันหรือ2สัปดาห์นะครับหรือว่าเก็บเข้าช่องแข็งนะครับอุณหภูมิ-18องศานะครับเก็บได้นาน1เดือนครับผมคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถสั่งกันได้เลยนะครับกับ Butterfruit Crumble ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่0922658968นะครับหรือว่า026827644นะครับหรือใครนะครับที่สั่งออนไลน์นะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยนะฮะที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยนะครับวันนี้นะครับเวลาหมดลงไปแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมนะฮะยังสามารถติดตามชมรายการ Cooking Guru ย้อนหลังได้นะครับเข้าไปรับชมสูตรอาหารนะครับทั้งอาหารคาวอาหารหวานได้เลยนะครับพิมพ์เข้าไปนะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับทั้ง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok นะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันเยอะๆด้วยนะครับกลับมาติดตามรายการ Cooking Guru ได้ใหม่นะฮะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับวันนี้ผมเท็ดดี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ